ค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้ค่ะพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐยังคงต้องรอมติอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะขณะนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ปฏิเสธตอบคำถามการเมืองกับสื่อมวลชนด้านพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาเปิดเผยด้วยค่ะว่ามีการกำหนดวันประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมนี้ค่ะค่ะโดยบรรยากาศภายหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2566สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องสนามหลวงเสร็จสิ้นแล้วได้เดินทางออกจากพิธีทันทีค่ะโดยมีสีหน้าเรียบเฉยและปฏิเสธตอบคำถามความคิดเห็นสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากมีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยสามารถรวบรวมเสียงได้แล้วกว่า315เสียงค่ะด้านนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาเปิดเผยค่ะว่ารอนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภากลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศอินโดนีเซียคาดว่าเร็วๆนี้จะมีการหารือถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและยอมรับว่ามีการพูดคุยกันเบื้องต้นว่าจะเป็นวันที่22สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการพูดคุยกันที่อินโดนีเซียทั้งนี้ไม่ยืนยันค่ะว่าจะได้นายกรัฐมนตรีในวันโหวตเลือกเลยหรือไม่ขอให้ไปถามคนที่โหวตค่ะส่วนนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเปิดเผยค่ะว่าเมื่อวานนี้นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติได้ให้สัมภาษณ์แล้วว่ายังไม่ได้รับการติดต่ออย่างเป็นทางการจากพรรคเพื่อไทยแต่เสียงทางการเมืองหากได้ตามเป้าที่ประเมินไว้คือ300กว่าเสียงก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งค่ะทั้งนี้หากมีความเคลื่อนไหวใดหัวหน้าพรรคจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมซึ่งพรรคจะมีการประชุมในวันอังคารที่15สิงหาคมนี้เวลา16นาฬิกาซึ่งขณะนี้ยังมีเวลาอยู่เพราะถือว่ายังไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยซึ่งพรรครวมไทยสร้างชาติจะต้องออกมาเป็นมติเท่านั้นและจะต้องมีการพูดคุยกับส.ส.ทั้ง36คนของพรรคต่อไปค่ะนอกจากนี้นายชัยวุฒิธนาคมานุสรในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็กล่าวว่าวันเกิดของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้พูดถึงแนวทางการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่หลังจากที่นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรบอกว่าจะยกทั้ง40ส.ส.โหวตนายกรัฐมนตรีให้เพื่อไทยว่าภายในงานไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะเป็นงานวันเกิดไม่ใช่การประชุมพรรคแต่คงจะมีการประชุมพรรคอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งข่าวที่ออกมาเป็นเพียงแนวคิดของส.ส.บางกลุ่มแต่จะเป็นทางการก็ต่อเมื่อมีการประชุมพรรคและเป็นมติรวมถึงการแถลงข่าวร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้สมาชิกในพรรคยังไม่มีการพูดคุยกันว่าแนวทางการโหวตจะเป็นอย่างไรค่ะพร้อมยืนยันด้วยค่ะว่าพลเอกประวิตรไม่เคยปฏิเสธวางมือทางการเมืองและยังคงให้ความมั่นใจว่ายังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐอีกทั้งไม่เคยพูดว่าพลเอกประวิตรจะไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยค่ะ